วัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไมยายรดน้ำผักตอนกลางวันวันนี้อากาศร้อนมากเลย34องศาก็เลยนึกได้เดี๋ยวจะเก็บผักไปทำก๋วยเตี๋ยวกินอยากกินก๋วยเตี๋ยวอากาศร้อนแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนๆจะเก็บใบขึ้นช่ายไปยายจะถ่ายให้ดูนะนี่นะคะมาดูมาเฮียมสุดท้ายแล้วจะมาปิดน้ำจะมาปิดน้ำก็เลยนึกได้นี่จะมาเก็บขึ้นช่ายที่ปลูกวันนั้นแหละอากาศร้อนๆแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมันไม่รู้จะกินอะไรนะมันเบื่อแล้วแหละเพื่อนๆแต่ว่าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลูกชงลูกชิ้นก็ยังอยู่ในตู้แช่แข็งนะคะเก็บผักก่อนเอาแบบง่ายๆถ่ายทอดชีวิตการเป็นอยู่ง่ายๆให้ FC ดูนะคะไม่ได้กินโชว์เนาะป่ะเดี๋ยวไปเอาผักชีหน่อยนึงโอ้ยนี่ถั่วยายดูดิยังไม่ได้ทำเลยพรุ่งนี้จะมีแขกมาเพื่อนๆเนี่ยหลังจากพรุ่งนี้แหละได้มาลุยสวนต่ออีกหน่อไม้ฝรั่งมันทำลำบากแล้วยายก็เลยไม่ทำแล้วปล่อยมันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เป็นต้นแล้วพอมันเป็นต้นหญ้าก็สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยรูบับก็ต้องจะมาถอนไปแช่แข็งไว้แล้วนี่จะหมดเวลาแล้วดูขุดเอาผักชีไปต้นนึงโอ้ยขาดรากเดี๋ยวก่อนด้วยไปต้มน้ำซุปเดี๋ยวไปถอนเอาเรดิตหัวนึงไปใส่น้ำซุปไปฝนมันเอ้ยมันไปทางนู้นนี่นี่นี่หัวเบลอเลยนี่ไปใส่น้ำซุปแถวนี้ยายจะเอาไว้เอาเม็ดมันเนาะใส่ผักอะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆดูเอาผักอะไรใส่ก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆยังไม่มีผักเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนเราจะเด็ดเอาพวกยอดใบพวกนี้แหละอย่างละใบอย่างละใบเนาะมันคล้ายคล้ายคะน้านั่นแหละเนาะแค่นิดเดียวเองแค่ก๋วยเตี๋ยวจานเดียวเองเอาอะไรนักหนาเนาะเอายอดใบพวกนี้นะคะเก็บมาแล้วผักล้างเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะต้มน้ำซุปนะคะรากผักชีกระเทียมใส่ลงไปเดี๋ยวจะหั่นเรดิตใส่ลงไปนะคะส่วนอันนี้ก็หมูลูกชิ้นนี่เราทำเสร็จแล้วเราก็แช่แข็งไว้เนาะเวลาจะกินก็มากินส่วนอันนี้กระเทียมยายจะเจียวกระเทียมนะคะน้ำซุปตั้งเตายายจะใช้ผงก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะนี่น้ำข้นถ้าเป็นน้ำใสก็ไม่ต้องใส่แฟนยายไม่ค่อยชอบอีกแล้วนี่ตอนนี้ไปนอนอยู่เขาไม่ค่อยชอบกลิ่นเครื่องเทศในผงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแฟนยายไม่กินนะคะก๋วยเตี๋ยวไอ้ผงก๋วยเตี๋ยวนี่ทำเสร็จแล้วเราก็ผูกไว้เราก็ไปแช่แข็งไว้นะคะเพราะเราไม่ได้ทำกินบ่อยๆเนาะค่ะเดี๋ยวเดือดค่อยใส่หมูลงไปนะคะน้ำเดือดใส่หมูลงไปแล้วก็เจียวกระเทียมมาเส้นยายเอาเส้นปอเปี๊ยะนี่นะคะมาแช่น้ำเอาเป็นเส้นใหญ่เนาะไปทีนี้ไปกินกันชิมแล้วอร่อยมากเพื่อนๆใส่ผักลงไปในนี่เลยนะคะเส้นไม่ได้ลวกเพราะว่าเดี๋ยวใส่น้ำลงไปก็ชิมแล้วอร่อยมากเลยเพื่อนๆชิมน้ำยายเติมซีอิ๊วขาวเติมซอสฝาเขียวไปด้วยนะคะปรุงรสอีกทีนึงเนี่ยในน้ำเนี่ยนะน้ำก๋วยเตี๋ยวนะใส่ซอสฝาเขียวใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผักเอาลวกนิดเดียวพอเป็นลวกๆพอเนาะนี่กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตานะคะนี่อยากกินอะไรทำเอาเองไม่ได้กินโชว์นะคะถ่ายโชว์กันกินง่ายอยู่ง่ายของเยตะให้ดูนะคะ
มันเยอะเกินเพื่อนไม่หมดนะนี่นี่นะคะเห็นไหมล่ะโรยไปขึ้นช่ายนี่โอ้เดี๋ยวปรุงก่อนปรุงก่อนน้ำซุปอร่อยมากๆเลยเพื่อนปรุงก่อนนะคะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวลงไปใส่เยอะๆไปเลยพริกเผาพริกป่นอีกหน่อยน้ำตาลนิดนึงน้ำส้มสายชูหน่อยก็ปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละปลาหน่อยโอ้โหพริกไทยหน่อยชุด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 อันนี้หน่อยโหโหโหเห็นไหมนี่อยากกับยายแล้วสิท่าขอถ่ายรูปก่อนนะโคเลโคเลโคเลไปเดี๋ยวพาไปชิมพาไปกินเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาอากาศร้อนๆแต่กินก๋วยเตี๋ยวก็ช่างเถอะเพราะความอยากกินวันนี้ภูมิใจพอใจมากเลยอร่อยกลมกลมมากเลยเพื่อนอากาศร้อนแต่ก็อยากกินเนาะท้องออกไม่มีนะมันก็เหมือนหัวใจเท้านั่นแหละเรดิตสงสัยได้เรดิตมาใส่น้ำซุปมั่งถึงกลมกล่อมมากเลยเพื่อนออกบ้านร้อนจนกินไม่ได้เมื่อกี้ว่าจะไปกินนอกบ้านแหละมันร้อนในบ้านไม่รู้กี่องศานะเลยอยากจะพาไปทายไปดูห้องใต้ดินหน้าร้อนอย่างนี้แฟนใหญ่ชอบหลบไปนอนห้องใต้ดินกลางวันห้องใต้ดิน14-15องศาสบายเลยเพื่อนอยู่ใต้ดินมันหนาวเนาะมันเย็นมันเย็นข้างนอก34องศาแล้วบ้านเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ25-26ป่ะไม่ได้ดูยายพาถ่ายคลิปให้ดูนะอร่อยอร่อยจริงThank you.
บแล้วเนี่ยคนพริกไทยนะที่จำว่าไปเพื่อนๆแค่นี้แหละไม่อยากไม่รู้ว่าคลิปมันยาวแค่ไหนนะกินไม่ต้องดูหรอกเนาะใครๆก็กินเป็นดูแต่ตอนเก็บผักตอนทำพอกินเอาข้าวปากก็เคี้ยวๆก็ได้แล้วเนาะปัดมาดังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจ้าด้วยนะคะ